จุดนี้นะครับเป็นกม.72อยู่ระหว่างสถานีบ้านโป่งกับนครชุมนะครับเช้าก็ประสบเหตุนะครับบนรถด่วน86นครศรีธรรมราชนั่นน่ะก็ไปจอดอยู่บ้านโป่งก็อยู่พักนึงอ่ะบนรถด่วน86นะครับนครศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพวิวัฒน์นะครับประสบเหตุชนคนเดินเท้าเสียชีวิตนะครับตรงบริเวณใกล้สะพานโอพานนะครับสะพานเกือกมาคม72ระหว่างบ้านโป่งนครชุมนะครับจริงจุดนี้ก็มีการก่อสร้างสะพานเกือกมานะครับแล้วก็ปิดล้อมรั้วไปแล้วยกเลิกทางผ่านนะครับยังมีการเดินฝ่าเข้ามานะครับไม่แน่ใจว่าเข้ามาได้ยังไงยังไงก็ขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตด้วยครับกำลังจะเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ